สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะจากกระแสที่ตอนนี้มีการเปิดเสรีคือเปลี่ยนกฎหมายกระท่อมไม่ใช่พืชยาเสพติดอีกต่อไปแล้วก็มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายชนิดที่ว่าเอาใบมาวางขายกันตามสี่แยกก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือไม้อะมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษเนาะถ้าเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นเอามาเป็นยาขยันแทนยาบ้าเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าก็แน่นอนยังไงมันก็ถือเป็นยาเสพติดคือกินแล้วมันก็ติดเพราะฉะนั้นก็สำหรับที่ร้านนะคะไม่ต้องมาถามเรื่องต้นกระท่อมนะคะยังทำใจที่จะเอามาขายไม่ได้เพราะเราไม่เล่นไม้กระแสยิ่งมันเป็นไม้ลักษณะแบบนี้นี่ยังไม่มีจำหน่ายนะคะและคิดว่าคงอีกนานถ้าเราจะปลูกเลี้ยงก็คงจะเพื่อการศึกษาเพียงอย่างเดียวทีนี้ในความเป็นห่วงของเราสิ่งที่เราห่วงก็คือพอมีคนใช้ใบกระท่อมกันเยอะๆถ้าเกิดอาการติดขึ้นมาเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้รักษาอาการติดใบกระท่อมต้นหนึ่งก็คือราชดัดลองไปค้นคลิปเก่าดูนะคะเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์เอาไว้ให้อีกต้นนึงที่เราเคยให้เด็กวัยรุ่นที่เขามากับครูบาอาจารย์เขาขึ้นมาจากภาคใต้แล้วก็แน่นอนเลยว่าเขาก็คงจะใช้ยาเสพติดอยู่บ้างเราก็เลยแนะนำไปเล่นเล่นว่าลองกินสมุนไพรตัวนี้สิสำหรับคนที่อยากเลิกยาเนาะสมุนไพรต้นนี้ก็คือดีปะกั้งหรือบีปะกั้งหรือดีปะช่อนค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่มีรสขมหวานนะคะสามารถที่จะใช้กินกับลาบก้อยอาหารของทางอีสานหรือทางภาคเหนือคิดว่าเป็นผักพื้นบ้านที่น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าเราก็แนะนำไปหลายคนว่าให้กินผักตัวเนี้ยบรรเทาอาการสำหรับกรณีที่เราอยากเลิกยาเสพติดนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับเราเนี่ยถ้ากินผักตัวเนี้ยแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าอารมณ์ดีคือความขมหวานเนี่ยขมมันก็จะช่วยบำรุงกำลังอยู่แล้วส่วนความหวานก็ช่วยให้สารสำคัญสารออกฤทธิ์ต่างๆพืชเคมีมันก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำไว้เพียงสั้นๆว่าถ้ากรณีที่อยากเลิกสารเสพติดใบกระท่อมยาบ้าแล้วอยากกินสมุนไพรอะไรง่ายๆที่อาจจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในการเลิกแล้วเกิดอาการข้างเคียงต่างๆก็แนะนำต้นนี้ต้นนึงเลยนะคะต้นดีปะกั้งหรือบีปะกั้งหรือดีปะช่อนเคี้ยวสด 1-3 ใบ3เวลาได้เลยค่ะผักเป็นผักพื้นบ้านที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ช่วยทำให้อารมณ์ดีกินแล้วมีความสุขน่าจะใช้แทนพวกยาระงับประสาทต่างๆได้ด้วยซ้ำใครลองกินดูนะคะคือจะเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เรากินเขาอะวันนั้นอะเราอารมณ์ดีหัวเราะอยู่ครึ่งวันแล้วเราก็แปลกใจว่าเราเป็นอะไรมานั่งทบทวนอ๋อหมอพื้นบ้านเด็ดใบกระท่อมให้ใบกระท่อมเด็ดใบดีปะกั้งให้กินใบหนึ่งนะคะเราก็ยังไม่เชื่อนะเราก็เลยอ่ะลองกินใหม่แต่ก็ไม่รู้นะตอนนี้อาจจะดื้อยาแล้วหรือเปล่าก็ไม่ได้มีอาการอะไรขนาดนั้นนะคะก็เราก็ถือว่าเป็นไม้ตัวหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะตอนนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสั่งซื้อกับที่ร้านนะคะลองดูตามร้านต้นไม้ที่เขาขายผักพื้นบ้านเขาก็มักจะเอาต้นดีปะช่อนหรือดีปะกั้งมาวางขายด้วยก็ด้วยความเป็นห่วงค่ะเพราะว่าพอกระแสใบกระท่อมมาแรงเราเห็นในเฟซเนี่ยใครก็ไปลองเคี้ยวเล่นกินเล่นกันเป็นที่สนุกสนานก็ใครที่อยากใช้สมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในการแก้ปัญหาการกินใบกระท่อมตรงนั้นหรือยาเสพติดต่างๆพวกยาบ้ายาม้าอะไรเนี่ยก็ลองใช้สมุนไพรตัวนี้ดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะดีปะกั้งหรือบีปะกั้งหรือดีปะช่อนสมุนไพรรสขมหวานที่ควรมีติดบ้านไว้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ